ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ PSCM Research and Innovation แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านดิจิทัลที่มีบทบาทกับการแพทย์แห่งอนาคตพร้อมโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาที่ทันสมัยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ PSCM Research and Innovation แสดงศักยภาพความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศมุ่งมั่นผลิตบุคลากรในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตให้มีการผสมผสานเชื่อมโยงกับศาสตร์สาขาอื่นและมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้โดยมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพนำไปสู่การประยุกต์ใช้ต่อระบบสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานประกอบด้วยการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ Digital Twins and AI in Healthcare ค่ะก็งานในวันนี้นะคะก็เป็นงาน Press Tour ที่ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตนะคะมาโชว์เคสเกี่ยวกับหลักสูตรทั้ง4หลักสูตรของทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตนะคะก็มีตั้งแต่หลักสูตรปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกปริญญาโทสาขาฟิสิกส์การแพทย์ตาจวิทยาสุขภาพดิจิทัลแล้วก็ปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์การแพทย์แล้วก็วิศวกรรมการแพทย์นะคะซึ่งทั้ง4หลักสูตรของเราเนี่ยก็มีการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งทางด้านดิจิทัลทวินส์แล้วก็ AI ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การศึกษาวิจัยอะค่ะแล้วก็ในงานวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากดร.รัฐศาสตร์นะคะจากเดป้ามาร่วมในการเสวนาในหัวข้อ Digital Twins แล้วก็ AI เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เทคโนโลยี2อันนี้จะสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนทางด้านสุขภาพอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติรวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตค่ะThank you.